มาดามแบมแบมถวายเงิน 390,000 บาทใช้หนี้ให้วัดสร้างศาลาการประเรียนเพราะไม่เคยมีมาก่อนทำให้มาดามแบมแบมกัญญากรเจ้าแม่สีพึ่งแห่งจังหวัดมหาสารคามเข้าใจหัวอกของพี่น้องชาวบ้านที่ต้องหาเช้ากินค่ำชีวิตต้องดิ้นรนมันเป็นยังไงเลยทำให้เจ้าตัวชื่นชอบในการให้ทานการช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากและการทำบุญสร้างวัดอยู่เป็นประจำเรียกได้ว่ามีงานบุญที่ไหนมาดามแบมแบมไม่เคยปฏิเสธเลยแม้แต่ครั้งเดียวอย่างล่าสุดเจ้าตัวหอบเงินไปใช้หนี้ให้วัดเพื่อสร้างศาลาการประเรียนพร้อมนำเงินถวายทรัพย์แด่พระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวงประธานสงฆ์วัดพุทธวนารามหรือวัดป่าวังน้ำเย็นเพื่อนำไปสร้างศาลาการประเรียนให้กับวัดบ้านโคกลี่โคกสำราญตำบลหนองจิกอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามโดยชาวบ้านต่างพากันต้อนรับจัดการต้อนรับแบบพิธีโบราณอีสานพิธีใบสีสู่ขวัญให้กับทางมาดามแบมแบมเจ้าแม่สีพึ่งในครั้งนี้ด้วยสวัสดีค่ะแบมแบมกัญญากรเจ้าแม่สีพึ่งค่ะสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านค่ะวันนี้นะคะก็ได้นำปัจจัยค่ะจำนวน 390,000 บาทมาร่วมสร้างศาลาการประเรียนที่วัดบ้านโคกลี่โคกสำราญแห่งนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าได้เป็นการทำบุญครั้งที่3กับที่วัดแห่งนี้ค่ะโดยปัจจัยที่รวมทั้งสิ้นรวมครั้งที่3นี้ก็เป็นเงินจำนวน 2,390,000 บาทค่ะก็ด้วยความที่แบมเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเจ้าคุณสุริยันโคสปัญโยนะคะแล้วก็ได้เป็นสายบุญจากทางพระมหาประมุขกิตติเมธีซึ่งเป็นพระเลขาขององค์หลวงพ่อเจ้าคุณค่ะได้บอกบุญว่าศาลาการประเรียนแห่งนี้เป็นศาลาในอุปถัมภ์ของหลวงพ่อเจ้าคุณค่ะก็เลยได้นำปัจจัยมาร่วมการมาร่วมบุญที่วัดบ้านโคกลี่โคกสำราญนะคะในทุกครั้งเลยบอกว่าจะบอกได้เลยค่ะว่าได้รับการต้อนรับแล้วก็ใจฟูแบบทำแล้วรู้สึกแบบอิ่มเอมใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นความหวังที่ชาวบ้านกับทางวัดอะค่ะต้องการปัจจัยที่จะมาสร้างศาลาการประเรียนแห่งนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ค่ะค่ะต้องพูดถึงเลยว่าถ้าย้อนกลับไปนะคะจากเริ่มแรกเลยที่มาเห็นก็คือศาลายังไม่เป็นยังเป็นแค่โครงค่ะยังเป็นแค่โครงยังไม่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่หลังจากที่เราได้นำปัจจัยเข้ามาในครั้งแรกครั้งที่สองมันเห็นความแตกต่างก็คือไปไกลมากๆเลยค่ะแล้วก็ครั้งนี้ก็จะสร้างเพื่อที่จะให้ศาลาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ค่ะเพื่อที่จะให้ได้ฉลองศาลาให้กับชาวบ้านค่ะค่ะจริงๆแบมอยากบอกเลยว่าสำหรับท่านที่มีศรัทธาอยากร่วมสร้างศาลาการประเรียนนะคะสามารถร่วมบุญด้วยกันได้เลยค่ะได้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ก็คือแบมจะทำบุญตลอดค่ะไม่ว่าจะมีที่ไหนเป็นบุญถ้าไม่เกินกำลังเราสามารถทำได้แล้วก็จะไปแล้วก็ฝากถึงท่านที่อนุโมทนาบุญด้วยค่ะกับท่านที่บูชาสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านค่ะว่าปัจจัยของท่านนั้นนะคะบูชาสีพึ่งมาแน่นอนแบมกล้าพูดได้เลยว่า 100% ได้รับบุญร่วมกันค่ะอย่างปัจจัยที่หลายๆท่านนะคะที่มีศรัทธาได้บูชาสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านค่ะคือได้สร้างบุญได้สร้างบุญอยู่ตลอดเวลาจริงๆค่ะในแถบจังหวัดมหาสารคามเนี่ยค่ะไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่แล้วก็ไปร่วมบุญค่ะสีพึ่งนี้นะคะถ้าหากท่านไหนนะคะที่สนใจร่วมบูชานะคะสามารถบูชาได้ทางช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางเพจทางไลน์ทาง TikTok ค่ะหรือถ้าท่านไหนนะคะที่มากราบขอพรที่วัดป่าวังน้ำเย็นกราบขอพรกับเจ้าคุณสุริยันโคสปัญโยค่ะก็มีตู้สีพึ่งที่ให้บูชาได้ที่ทางวัดค่ะโดยตรงเลยค่ะผมผู้ใหญ่สุทธาทุนกองบ้านคงลี่หมู่10ตำบลหนองกีกอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามครับผมผู้ใหญ่บุญมีบุตรดีศรีผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกสำราญตำบลหนองกีกอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามวันนี้นะครับที่คนนายมาดามแบมๆที่ได้มาสร้างศาลาร่วมวันนี้ในวันที่30วันนี้รู้สึกว่ามีความดีใจนะครับมีความดีใจก็ขอขอบคุณมากๆพร้อมกับทีมงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับครับสำหรับตัวผมก็วันนี้คุณนายแบมแบมได้มาร่วมสร้างศาลากับพี่น้องชาวบ้านโคกลี่โคกสำราญทั้งสองหมู่ผมก็แนะนำผู้นำหมู่บ้านก็รู้สึกปลาปลื้มดีใจและมีความยินดีและ
อยากให้ท่านมาร่วมสร้างอีกต่อไปครับผมก่อนที่จะมีการก่อสร้างศาลาการประเรียนหลังนี้มีเงินทุนอยู่แสนบาทกว่าจะหาเงินที่มาเป็นทุนในการก่อสร้างรู้สึกว่าจะยากลำบากหากับลูกกับหลานของพี่น้องบ้านเราก็คนเล็กและน้อยถ้าไม่มีคุณนายมาช่วยคงไม่มีวันนี้ศาลาไม่ได้ขนาดนี้เพราะว่าลูกหลานก็ช่วยดีแต่ศรัทธามันบ่หลายครับขันบอกแบบมันท้องมันน้อยก็ต้องใช้เวลาในการหาเงินมาก่อสร้างก็คงจะใช้เวลานานแต่พอดีคงจะมีวาสนาของพี่น้องบ้านคุกรีด้วยแล้วก็ทางทีมงานของคุณนายแบมด้วยนะครับได้ลงมาช่วยจากการประสานของพระอาจารย์มหาประมุขพร้อมกับหลวงพ่อสุริยันโคสปัญโยถึงมีวันนี้นะครับพี่น้องบ้านคุกรีโคกสำรานก็ขอขอบบุญขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับงบประมาณที่ก่อสร้างที่เหลือหลังจากยังไม่ได้ตกแต่งเสร็จศาลาเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แต่ภาพต่างๆยังไม่มีค่อยเป็นค่อยไปส่วนที่เหลือนะครับส่วนก่อสร้างเนี่ยคงจะเหลืออยู่ประมาณ1,640,000 บาทถ้วนยังไงก็วันนี้ผมในนามตัวแทนของพี่น้องชาวบ้านโคกรีโคกสำราญกับท่านผู้ใหญ่สุธาทุนกองก็ขอบคุณท่านและขอพี่น้องก็ขอฝากขอบคุณและให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับผมนางจันทร์ศรีคำคอนอยู่บ้านโคกรีหมู่10แล้วก็เป็นบ้านแฝดนะบ้านโคกสำราญหมู่17ตำบลหนองจิกอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามรู้สึกดีใจมากเลยดีใจจนว่าขนชิ้งลุก ดีใจค่ะค่ะโอ้ยอยากขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมาดามมากๆเลยดีใจมากเลย ขอให้มาซอยบ้านโคกรีนี่แหละค่ะให้แล้ว ให้มาซอยต่อไปอันแม่ ให้มาช่วยต่อไปให้มันเสร็จสิ้นให้ฉลองอย่างอลังการเลย